ดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์พุ่งชน2แม่ลูกขณะเดินข้ามถนนทั้ง2คนได้รับบาดเจ็บสาหัสค่ะนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณถนนร่วมเริงชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครราชสีมาบันทึกภาพขณะนางอัศดาพรอาจวิชัยอายุ39ปีพร้อมกับบุตรสาวอายุ10ปีลงจากรถยนต์หลังจากที่ขับรถมาจอดริมถนนขณะที่นางอัศดาพรจูงมือบุตรสาวข้ามถนนเพื่อจะไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารฝั่งตรงข้ามได้มีรถจักรยานยนต์ทะเบียนคอควายยอยักษ์ขอไข่724นครราชสีมามีนายกฤษฎากรพันจำรัดอายุ19ปีขี่มาด้วยความเร็วพุ่งชน2แม่ลูกอย่างแรงจนกระเด็นไปคนละทิศคนละทางก่อนที่รถจักรยานยนต์เสียหลักล้มคว่ำกลางถนนทำให้นายกฤษฎากรได้รับบาดเจ็บสาหัสเช่นกันขณะนั้นนายคำผิวทองมนซึ่งขับรถกระบะผ่านมาและเห็นเหตุการณ์จึงรีบหยุดรถเพื่อจะลงไปช่วยผู้บาดเจ็บทันทีทำให้นายพัชระรวมใหม่ซึ่งขี่รถจักรยานยนต์ตามหลังมาเบรกรถไม่ทันพุ่งชนท้ายรถกระบะอย่างแรงและได้รับบาดเจ็บสาหัสอีกคน